มีคนนั่งอยู่ในบ้านเราเข็นเหมือนแกนี่เลยใครทุกคนใครอ่ะเฮ้ยเขามองเราทุกคนทุกคนเขามองเราทุกคนทำไมเฮ้ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่เกดจะมาบ้านพี่ใหม่ค่ะใช่ค่ะซึ่งพี่ใหม่กำลังจะย้ายบ้านนะคะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะมันก็เป็นเวลาตอนกลางคืนเวลาเราจะย้ายบ้านใช่ไหมคะเราจะต้องไปดูตอนกลางคืนก่อนว่าบ้านหลังที่เราจะไปอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงนะคะทุกคนถ้าใครอยากรู้แล้วช่วยกดไลค์พวกเราเยอะๆนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมืดมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้หกโมงบรรยากาศรอบข้างมันมืดมากเลยนะคะดูโอ้โหพี่ใหม่นะคะพี่ใหม่มืดไหมคะพี่ใหม่มืดมากบ้านพี่ใหม่หลังไหนคะแล้วเปิดแสงมันเลยไม่ได้มืดเดี๋ยวเรารีบไปดูกันดีกว่าค่ะทุกคนเปิดไฟฉายนะคะอุ้ยนั่งไงอุ้ยแต่ว่าไม่หนึ่งบ้านของไม่หนึ่งค่ะทำไมมันเปิดไฟไว้อย่างนั้นนะคะทุกคนดูมีใครอยู่ไม่ใช่หรอเฮ้ยหรือว่าจะมีพี่มีน้องมีคนรู้หรือยังว่าเราจะย้ายบ้านน่าไม่มีใครรู้เลยนะไม่มีใครรู้หรอใช่เอ๊หรือว่าเจ้าของบ้านเขาอยู่เขามาทำความสะอาดให้ไปดูกันค่ะน่าจะใช่ไปดูต้นไม้เราออกหมดแล้วโอ้โหแต่รอบๆบ้านก็สวยนะตอนคืนก็ไม่เป็นไรนะคะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะป่ะเฮ้ยแล้วมีใครนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะอะไรอ่ะแม่ยังไม่เห็นมีใครเลยต้องใส่รองเท้าเหมือนพวกเฮ้ยทำไมไม่เห็นอ่ะผมก็ทันเลยทำไมก็ไม่เห็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนคะตอนนี้นะคะน้องเกบอกว่ามีคนนั่งอยู่ในบ้านน้องเข็นเหมือนแกนี่เลยเฮ้ยไม่ต้องไปพิสูจน์แล้วค่ะทุกคนว้าเอาไปดูกันดีกว่าค่ะเอ้าทุกคนว่าเป็นใครอ่ะคะเนี่ยไหนเพิ่งน้องเกลเพิ่งน้องเกลห้ามเสียงดังน้องเกลน้องเกลมานี่ก่อนเกลรีบมานี่ก่อนเกลรีบมานี่ก่อนเพิ่งเพิ่งเดี๋ยวก่อนว่าเป็นใครอ่ะน้องใหม่เห็นไหมไม่เห็นนะมันใส่แว่นเนี่ยนะฮะฝาดเปล่าไม่ใหม่ไม่เห็นไม่เห็นเลยเราดูตอนนี้ก่อนเดี๋ยวแม่เกลขอจับกล้องก่อนว่ามันใช่หรือเปล่าไหนเฮ้ยมันมีขาจริงๆด้วยอ่ะใส่รองเท้าเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะใครอ่ะไม่เก็บเปิดเข้าไปเฮ้ยทุกคนโอ้ no เอาเกลลี่เอาเกลลี่มาประตูเกลเจ็บไหมเอาเกลมาประตูทุกคนคะบ้านที่มีอาถรรพ์งั้นเอาเกลลี่มาประตูค่ะไม่จะใจกล้าเดินเข้าไปคนแล้วทุกคนผมฟังตรงนี้ก่อนทุกคนเมื่อกี้เจอแบบไหนคะเจอแบบมันใส่แว่นใส่หมวกใส่รองเท้าใส่จริงๆเหมือนคนไปเป็นกรรมกรไปเกลดำนี่ทำยังไงดีอะทุกคนดำอย่างลิโก้เลยก็ไม่เคยเห็นเลยนะเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูเกลรู้ไหมทำไมทุกคนเดี๋ยวแม่เกลจะลองเปิดต้องเปิดช้าๆนะคะห้ามเปิดแรงน้องเกลอย่าเข้าไปสิน้องเกลเฮ้ยประตูก็แน่นเฮ้ยทุกคนคุณยายแกใครอะเขามองเราด้วยเขามองเราด้วยทุกคนเพื่อนคิดว่าใครอะคะใส่แว่นนะคะเพื่อนเงียบนะเดี๋ยวแม่เกลจะลองไปใกล้ๆทุกคนดูนะเฮ้ยมันแต่มันเปิดทีวีดูด้วยนะทุกคนแม่หนึ่งไม่ใช่มีใครอยู่ไม่ใช่หรอใช่ใครทุกคนใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยใครวะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวแม่กิจจะซูมซูมมาไม่กินใครอ่ะเขาไม่ขยับไปไหนเลยทุกคนทุกคนดูเฮ้ยเขามองเราทุกคนเขามองเราทุกคนทำไงดีเกลลี่เฮ้ยเอางี้ไหมน้องเกลลี่ตัวเล็กสุดน้องเกลลี่ลองคานเข้าไปดูก่อนไหมฮะลองคานไปเลยคานไปเลยว่าเป็นยังไงเราบอกแม่นะน้องเกลลี่เฮ้ยน้องเกลลี่มีกี่แผ่นรู้แล้วไหมตอนน้องใหม่บ้างน้องเกลลี่อะค่ะรีบวิ่งหนีเลยสงสัยน่ากลัวมากแม่หนึ่งตามแม่หนึ่งแล้วค่ะแม่เกศจะไปที่หลังนะคะแม่เกศเสียสละแม่เกศจะไปที่หลังค่ะแม่หนึ่งบอกบรรยากาศข้างในด้วยยิ้มด้วยอะมันยิ้มอะมันยิ้มใช่ไหมเขานั่งนิ่งมากเลยค่ะทุกคนไม่น่ากลัวขนาดนี้เนี่ยด้วยแม่หนึ่งทำไมนะแม่หนึ่งด้วยแม่หนึ่งใหม่แล้วมันจะกล้าอยู่บ้านหลังนี้ไหมสงสัยว่าจะเป็นปู่แกนนี่เป็นแฟนของยายแกนนี่แน่เลยเดี๋ยวต้องไปถามชื่อก่อนต้องถามชื่อกราบสวัสดีคุณท่านชื่ออะไรกูไฟยังไงใหม่กูอะไรกันเนี่ยพี่ไฟโอ้อันนี้คือพี่ช
ทีวีด้วยนะพูดก็ไม่พูดนั่งมองนั่งมองเนี่ยนั่งมองสรุปว่านี่ไม่ใช่คุณปู่แกนี่ใช่ไหมคะไม่ใช่โอ้ตกใจหมดเลยเฮ้ยโอเคงั้นเราไปพักกันเถอะงั้นบ้านหลังนี้เราอยู่ได้ใช่ไหมได้โอเคงั้นเราตกลงกับบ้านหลังนี้ทุกคนเย้